พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาประธานพรณวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา9:50 นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังวัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตาประธานพรซึ่งทางคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมและพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาร่วมกันจัดสร้างขึ้นทั้งนี้พระครูประสิทธิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมได้นำรูปแบบของพระพุทธเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินสีดำปางมารวิชัยสมัยราชวงศ์ปาละอายุประมาณ 1,400 ปีที่ประดิษฐานในมหาเจดีย์พุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียอันเป็นสัญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมาเป็นต้นแบบและจำลองเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรเนื้อโลหะปิดทองขนาดหน้าตักกว้าง5เมตรสูง7เมตรชื่อว่าพระพุทธเมตตาประธานพรโดยเมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานภายในวิหารหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจและความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปกราบสักการะขอพรโอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปยังศาลาการประเรียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะสรีระพระมงคลสิทธิการหรือหลวงพ่อพูนอัตตรักโขอดีตเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมแล้วเสด็จกลับ